สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมณัฐธีตันจันพงษ์จะนำเราศึกษาพระธรรมนางรูธบทที่1ข้อ15ถึง22นางรูธบทที่1ข้อ15ถึง22นาโอมีจึงว่าดูสิพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติและหาพระของเขาแล้วจงตามพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปเถอะแต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพรากลูกจากแม่นอกจากความตายเมื่อนาโอมีเห็นว่ารูธตั้งใจไปด้วยจริงๆนางก็ไม่พูดอะไรอีกดังนั้นทั้งสองจึงเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเบธเลเฮมเมื่อมาถึงเบธเลเฮมแล้วชาวเมืองก็พากันประหลาดใจเพราะนางทั้งสองพวกผู้หญิงพูดขึ้นว่านี่น่ะหรือนาโอมีนาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาราเถอะเพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงทำให้ชีวิตฉันขมขื่นยิ่งนักเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระยาเวทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าจะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่าในเมื่อพระยาเวทรงให้ฉันทุกใจและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้ดังนั้นนาโอมีพร้อมกับรูธบุตรสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาจากดินแดนโมอับและเขาทั้งสองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้ศึกษาพระธรรมนางรูธตอนแรกไปเราเห็นว่าพระธรรมนางรูธเนี่ยเป็นภาพของการทาบกิ่งบนตอที่เป็นหมันและบนรากฐานของความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ที่ไม่ค่อยสัตย์ซื่อเท่าไหร่นักอย่างนางนาโอมีพระเจ้าได้ทรงทาบกิ่งของพันธุ์ฝ่ายวิญญาณที่ดีบนต้นพันธุ์ที่ไม่ดีซึ่งทำให้เกิดความเป็นจริง3ประการเมื่อวานเราดูประการแรกไปแล้วนะครับว่าการทาบกิ่งโดยพระเจ้านำมาซึ่งหลักประกันที่มั่นคงนะครับท่ามกลางความวุ่นวายวันนี้นะครับการทาบกิ่งของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณที่ดีเนี่ยนำมาซึ่งพระพรที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความเป็นหมันของเราในพระคัมภีร์เดิมนะครับการมีลูกหลานเป็นพระพรจากพระเจ้าแต่นางนาโอมีพยายามสร้างพรให้กับตัวเองโดยแล้วก็ไม่คิดว่าพระเจ้าจะคิดยังไงกับเธอเมื่อเธอสูญเสียสามีไปเธอก็อนุญาตให้ลูกชายทั้งสองคนของเธอเนี่ยไปแต่งงานกับหญิงชาวโมอับ2คนทั้งที่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ3กับข้อ4เนี่ยสั่งห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้คนของพระเจ้าเนี่ยแต่งงานกับคนนอกความเชื่อแต่แผนการสร้างพระพรของเธอก็ต้องพังลงนะครับเมื่อลูกของเธอต้องตายจากเธอไปชีวิตของเธอเนี่ยยิ่งว่างเปล่าเพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะมีลูกหลานที่จะเป็นพรให้กับเธอได้อีกต่อไปแล้วนี่เป็นเหตุนะครับที่ทำให้นางนาโอมีคิดว่าเธอเนี่ยเมื่อออกจากเบธเลเฮมเธอออกมาด้วยความครบบริบูรณ์แต่เธอกลับไปไม่เหลืออะไรเลยจริงๆในสถานการณ์ทั้งหมดนะครับนางนาโอมีขมขื่นใจมากเพราะเธอคิดว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ชีวิตของเธอว่างเปล่าและเป็นหมันแต่จริงเหรอครับที่นาโอมีไปอย่างครบบริบูรณ์แต่กลับมาว่างเปล่าพี่น้องครับถ้าเราอ่านดีๆเราจะเห็นว่าพระธรรมตอนนี้เสนอสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยนะครับนาโอมีเนี่ยย้ายไปที่โมอับ
กับสามีและลูกๆที่ทำตามอำเภอใจของตัวเองแต่เธอกลับมาเบธเลเฮมพร้อมกับลูกสะใภ้ที่รักเธอแล้วก็ในบทที่4ข้อ15บอกว่าประเสริฐยิ่งกว่าบุตรชาย7คนในที่สุดแล้วนะครับสะใภ้คนนี้ก็มีบุตรชายซึ่งกลายมาเป็นคุณปู่ของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ซึ่งไม่ทำตามอำเภอใจของตัวเองแต่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพูดอีกในหนึ่งนะครับก็คือนาโอมีย้ายไปที่โมอับในสภาพความว่างเปล่าแต่พระเจ้าได้ทาบกิ่งบนตอที่เป็นมันของเธอและนำเธอกลับมาที่เบธเลเฮมในสภาพที่เปี่ยมบริบูรณ์พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าชวนคิดด้วยกันนะครับในความเป็นหมันฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยมักจะมีพระพรที่ของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ที่เรามองข้ามที่เรามองไม่เห็นเนาะความเป็นจริงในชีวิตของนางนาโอมีก็คือเธอหนีพระเจ้าไปด้วยความว่างเปล่าแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าที่ปักใจรักคนของพระองค์อยู่เสมอเนี่ยพระองค์ทรงนำเธอกลับมาอย่างเปี่ยมบริบูรณ์อันนี้ทำให้เราคิดนะครับเหมือนกับในพระธรรมลูกาบทที่15ที่พูดถึงบุตรน้อยลงหายเนาะพี่น้องครับเราไม่แตกต่างจากนางนาโอมีเท่าไหร่นะครับบ่อยครั้งเราพยายามสร้างพระพรให้กับตัวเองโดยการพึ่งเงินทองพึ่งการงานพึ่งความรักพึ่งครอบครัวพี่น้องครับเราอาจจะคิดว่าเนาะถ้าเรามีฐานะการเงินที่ดีขึ้นเราจะมีความสุขถ้าเรามีแฟนหรือแต่งงานและมีครอบครัวเราจะมีความสุขหรือว่าถ้าเราได้ตำแหน่งหน้าที่ดีๆเราจะมีความสุขแต่หลายครั้งนะครับความหวังของเราก็ต้องพังลงนะเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีทำให้ฐานะการเงินของเราเนี่ยแย่ลงตำแหน่งที่เราหวังว่าจะได้กลับถูกมอบให้คนอื่นไปซะคนที่เราหวังที่จะคบเป็นแฟนหรือว่าจะแต่งงานด้วยกลายไปชอบคนอื่นซะนะครับสายตาของเราเนี่ยมักจะสั้นนะครับเมื่อเราพยายามสร้างพรให้กับตัวเองเรามักจะมองข้ามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตนะครับของเราเหมือนนางนาโอมีเลยเรามองข้ามความเรามองความว่างเปล่าเป็นพรและมองไม่เห็นพรที่มากับปัญหาชีวิตและความลำบากต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับหลายครั้งเนี่ยเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่ปัญหาหรือว่าความยากลำบากของชีวิตมากเกินไปเรามักจะมองข้ามพระคุณนะครับที่พระเจ้ามีต่อเราเสมอแต่กลับอยู่ภายใต้การครอบงำของความขมขื่นใจนะครับสัจธรรมนี้เนาะควรจะสอนให้เรามองผ่านปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เนาะและนับพระพรมากมายที่มาจากพระเจ้าในความลำบากของชีวิตของเราพี่น้องครับจริงๆความลำบากของชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะครับหลายครั้งมันเป็นเหมือนกับไมโครโฟนนะครับที่เตือนใจเราให้เรามองกลับไปที่พระคุณที่พระเจ้าทรงมีต่อเราให้เราร่วมใจอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมตอนนี้พระเจ้าค่ะที่เตือนใจให้เราเห็นถึงความสายตาสั้นของเราเมื่อเราพยายามที่จะสร้างพระพรให้กับตัวเองที่เราใช้พระองค์เป็นเหมือนกับซานตาคลอสที่ขอให้เราให้พระองค์ให้สิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าพระองค์ต้องการอะไรพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงปรับทัศนคติของเราปรับสายตาของเราให้เราเห็นถึงพระพรที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความเป็นมันของเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน